สวัสดีครับท่านผู้ชมสมาชิกอาจารย์เช้าชาแนลทุกท่านนะครับอาจารย์เช้าชาแนลเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกมาอีกแล้วครับวันนี้เป็นเรื่องของการมีบุตรครับเวลาที่เราจะมีบุตรหรือว่าญาติของเราจะมีบุตรเนี่ยก็จะมักจะถามกันว่าอยากได้ผู้หญิงหรือผู้ชายอยากได้ผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับบางคนก็บอกว่าอยากได้ผู้หญิงที่ดีนะจะได้รักพ่อแม่จะได้เป็นเครื่องประโลมใจให้มีความสุขนะครับบางคนก็บอกอยากได้ผู้ชายที่จะได้เอาไว้สืบสกุลผู้ชายเนี่ยก็จะได้ช่วยพ่อแม่ทำงานอย่างโน้นอย่างนี้นะครับนี่แหละครับคือความหวังของมนุษย์ในการสืบต่อครอบครัวสืบต่อวงตระกูลหลายคนก็ถามกันว่าอยากได้ผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอย่างนั้นอย่างนี้นะครับในครั้งพุทธกาลก็มีเหตุการณ์นี้เหมือนกันเรื่องน่ะมีเล่าอยู่ว่าวันหนึ่งขณะที่พระพุทธเจ้าและก็พระเจ้าประเสนที่โกศลกำลังประทับนั่งอยู่ด้วยกันสนทนากันอยู่พวกอมาตย์ก็ได้เข้ามากราบทูลพระเจ้าประเสนที่โกศลในขณะที่นั่งอยู่กับพระพุทธเจ้านั้นว่าพระราชินีประสูติพระราชธิดาออกมาก็คือบอกว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยได้ลูกสาวนะดูท่าทางของพระเจ้าประเสนที่โกศลแล้วเนี่ยทรงผิดหวังมากเนื่องเพราะว่าพระองค์เนี่ยต้องการพระโอรสเช่นเดียวกับชาวอินเดียทั้งหลายในสมัยนั้นเนี่ยอยากได้บุตรเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงจะด้วยเหตุผลต้นใดก็ตามนะครับท่านที่ศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ของอินเดียก็จะรู้ดีนะครับว่าได้ลูกผู้ชายเนี่ยอินเดียบางทีเฉลิมฉลองกันเป็นอาทิตย์อาทิตย์หรือเป็นเดือนเลยนะครับถ้าเป็นเศรษฐีก็โอ้สามารถที่จะตั้งโรงทานบริจาคทรัพย์กันเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือความเชื่อในสมัยนั้นแม้กระทั่งพระเจ้าปัสเสนที่โกศลก็อยู่ในความเชื่อนั้นเช่นเดียวกันเมื่อพระพุทธเจ้าเห็นดังนั้นแล้วเนี่ยตอบว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนพระเจ้าปัสเสนที่โกศลเรื่องการได้ลูกผู้ชายหรือผู้หญิงได้ราชบุตรหรือราชธิดาเนี่ยอย่างไรจึงจะไม่ทำให้พระเจ้าปัสเสนที่โกศลนั้นเข้าใจผิดคิดว่าลูกชายหรือพระราชโอรสเนี่ยมันดีกว่าหรือว่าลูกผู้หญิงที่เป็นราชธิดาเนี่ยมันดีกว่าไปดูหลักการพูดของพระพุทธเจ้าครับเราไปดูที่ทีตุสูตรสคาถวรรคสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่10ครับมีการพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้หยิบยกมาเล่าเพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นหลักในการคิดถึงลูกคิดถึงหลานอ้าวไปฟังกันเลยครับดูก่อนมหาบพิตรผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าปวงชนทั้งหลายแท้จริงเป็นสตรีบางคนก็เป็นผู้ประเสริฐพระองค์จงชุบเลี้ยงไว้สตรีที่มีปัญญามีศีลปฏิบัติพ่อผัวแม่ผัวดังเทวดาจงรักภักดีต่อสามีบุรุษที่เกิดจากสตรีนั้นย่อมเป็นคนแกล้วกล้าเป็นเจ้าแห่งทิศได้บุตรของภรรยาที่ดีเช่นนี้แม้พระราชสมบัติก็ครอบครองได้นี่เป็น
พระดำรัสของพระพุทธเจ้าครับในขณะที่นั่งสนทนากับพระเจ้าประเสริฐที่โกศลแล้วสังเกตเห็นสีหน้าท่าทางของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลไม่ค่อยจะพอใจเมื่อทราบว่ามเหสีเนี่ยคลอดออกมาเป็นลูกสาวก็คือเป็นราชกุมารีนะฮะราชกุมารีนั่นเองนะครับเนื่องด้วยความเชื่อในสมัยก่อนก็เป็นดังที่เล่ามาแล้วนะครับดังนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัสคำนี้ออกมาซึ่งตรัสครั้งเดียวเนี่ยเป็นทั้งการยกย่องพระมเหสีก็คือบอกว่าเป็นภรรยาที่จงรักภักดีต่อสามีดูแลพ่อผัวแม่ผัวอย่างกับเทวดาแล้วก็ยกย่องบุตรีที่เกิดมาว่าบุตรที่เกิดจากสตรีที่ดีงามเช่นนี้เนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ดีมีศีลมีปัญญาและก็สามารถที่เป็นเจ้าแห่งทิศก็คือครองนครได้อันนี้ถือว่าเป็นคำยืนยันจากพระพุทธเจ้าทำให้พระเจ้าประเสนที่โกศลคลายความกังวลคลายความคิดที่คิดถึงว่าอยากจะมีลูกชายนะครับเอาละครับลูกหญิงก็ได้ลูกชายก็ดีขอให้เป็นคนดีนั่นคือสิ่งที่เราคิดกันอยู่ในปัจจุบันนะครับเพราะว่าโลกสมัยปัจจุบันนี้มักจะกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูลูกแทนเราทำให้ลูกเป็นลูกของเราเฉพาะช่วงที่เขายังเดินด้วยตัวเองไม่ได้นะครับพอปีกกล้าขาแข็งเขาก็เป็นลูกของสังคมแล้วเพราะฉะนั้นโชคดีที่ได้ลูกก็คือลูกจากพ่อดีแม่ดีเพราะเขาจะดีได้ด้วยตัวเองด้วยบุญด้วยกุศลที่เขาได้สั่งสมมาครับเราก็เป็นแต่เพียงผู้เลี้ยงดูผู้ชี้ทางเลี้ยงได้แต่กายครับไม่สามารถเลี้ยงจิตใจเลี้ยงอนาคตของเขาได้เพราะฉะนั้นอย่าคิดมากเรื่องลูกครับถึงเวลาที่เขาจะต้องเดินตามผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่ส่งผลมาก็ปล่อยเข้าไปเราก็ทำตัวเป็นพรหมมีเมตตามีกรุณามีมุทิตาและมีอุเบกขาเมื่อช่วยอะไรไม่ได้เอาละครับเห็นว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กันไปนะครับคำสอนตรงๆจากพระพุทธเจ้ามิได้ดัดแปลงอะไรนี่คือพุทธพจน์โดยแท้ครับอาจารย์เช้านำมาเล่าหลายร้อยเรื่องนะครับก็ขอเชิญดูแล้วก็กดติดตามเข้าไปค้นได้ในขุมทรัพย์จากอาจารย์เช้า Channel กดติดตามกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ